ความเชื่อเรื่องพญานาคกับคนไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคและยังเป็นสถานที่ตั้งของเมืองบาดาลหลายแห่งอันเป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับวังบาดาลใต้พิภพทั้งยังมีตำนานเรื่องเล่าขานและความลี้ลับเกี่ยวกับพญานาคอีกมากมายที่ถูกหล่อหลอมกลายเป็นความเชื่อและแรงศรัทธาสะท้อนออกมาให้เห็นผ่านสถานที่อันสวยงามและเต็มไปด้วยมนต์ขลังที่เราบริษัทเอเชียนพลัสทราเวลจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับโปรแกรมท่องเที่ยวไหว้สาเจ็ดพญานาคราชตามรอยตำนานราชาบาดาลแห่งลุ่มน้ำโขง